ขยับพาไปดูเรื่องราวของเศรษฐกิจกันหน่อยถ้าใครบอกว่าเศรษฐกิจดีดิฉันก็ดีใจด้วยค่ะแต่ถ้าใครที่มองว่าเศรษฐกิจมันไม่ดียอมรับไปตรงๆเลยว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีอย่างป๋าเทพป๋าเทพโพงามเองตอนนี้ป๋าก็ยอมรับเต็มปากว่าสมบัติที่ป๋ามีต้องขายแล้วแหละแต่ต่อให้เศรษฐกิจมันไม่ดียังไงใจป๋าจงรักภักดีลุงตู่เสมออย่ามาว่าลุงของป๋านะคะโดยล่าสุดในเพจของเปี๊ยะขั้นเทพเนี่ยได้โพสต์เอาไว้ว่าพื้นที่กว่า13ไร่ที่บ้านโป่งราชบุรีป๋าเทพบอกว่าก่อร่างสร้างไร่มาเนี่ย30กว่าปีนะน้ำพักน้ำแรงที่ได้มาจากการไปเล่นตลกการแสดงต่างๆเอามาสะสมไว้มาเป็นที่ดินผืนใหญ่ผืนนี้แต่ด้วยปัญหาทางด้านเศรษฐกิจค่ะไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามคุณผู้ชมลองนึกภาพป๋าซื้อมา30กว่าปีใช่ไหมป๋าสะสมเงินมา30กว่าปีแล้วก็มาซื้อที่ดินผืนนี้ผ่านเศรษฐกิจที่เลวร้ายมาเท่าไหร่มันยังไหวมันยังไปได้แต่ณตอนนี้ป๋าต้องยอมรับตรงๆว่ามันไปไม่ได้แล้วค่ะต้องการนำเงินทุนมาหมุนเวียนแล้วก็เลี้ยงสัตว์ที่อุปการะไว้มีทั้งวัวทั้งควายหมาแมวเป็นร้อยชีวิตเลย13ไร่นี้ป๋าขายเลขกลมๆไร่ละล้าน13ล้านใช่ค่ะ13ล้านเงินที่ได้ก็เดี๋ยวจะเอาไปใช้หนี้มีอยู่ร่วมล้านกว่าบาทที่เหลือก็จะเอาไปซื้อที่ดินใหม่แถวๆเขาใหญ่ค่ะเพราะว่าตรงนั้นมันรถวิ่งผ่านไปมาได้เยอะนะคะก็เดี๋ยวจะเลือกแบบติดถนนด้วยจะเปิดร้านอาหารกับขายขนมเปี๊ยะนี่แหละแล้วในการออกมาประกาศขายครั้งนี้ป๋าบอกว่ามีคนมาไถ่ถามเยอะนะแล้วก็มีคนมาให้กำลังใจป๋าด้วยเพราะว่าเข้าใจอ่ะคุณผู้ชมแล้วหัวอกเดียวกันกับป๋าทั้งหมดนั่นแหละค่ะคือบางคนก็รู้สึกว่ามันเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆอะไรตัดได้ก็อยากตัดแล้วถ้าภาระเยอะมันก็จำเป็นต้องหาเงินทุนเนี่ยมาหมุนให้ชีวิตมันเดินต่อไปก็ให้กำลังใจป๋าป๋าบอกว่าส่วนนั้นนะขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่เข้าไปสมน้ำหน้าไปเยาะเย้ยไม่มีผลต่อกำลังใจของป๋าค่ะป๋าบอกว่าไม่ท้อเลยมั่นใจว่าจะเอาตัวรอดได้รักแล้วก็ผูกพันกับที่ดินผืนนี้มากๆแต่ของนอกกายไม่ตายเดี๋ยวก็หาใหม่แล้วกันช่วงนี้เศรษฐกิจมันแย่คนก็แย่งห่วงแต่สัตว์จะไม่มีกินก็เลยจำเป็นต้องตัดใจประกาศขายค่ะมันก็เกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยป่ะไม่รู้คงจะมีด้วยมันช่วงนี้มันอะไรมันเงียบไปหมดอ่ะก็ไม่รู้จะว่ายังไงมันก็มันที่บางครั้งเราก็ต้องขยับขยายบ้างดูเหตุการณ์แล้วถ้าเกิดมันอยู่อย่างนี้ไปเนี่ยเราก็จะรอวันตายอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เอาตรงที่ว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสก็ต้องรีบปรับตัวแล้วเพื่อไอ้ที่กำลังเรายังพอมีอยู่เนี่ยให้เราได้ยืนอยู่ได้ถ้าจะไปรอให้กำลังหมดแล้วก็ซวยแล้วตอนนี้ทุกวันนี้มันคล้ายๆมันแย่ลำบากแล้วเขาก็อดด้วยเขาก็ลำบากด้วยวัวควายก็ผอมกระโหลกโกเกิดกันเลยตอนนี้เราก็เพื่อจะได้เงินอันนี้ตอนนี้มาเลี้ยงเขาก่อนให้เขาได้กินอิ่มบ้างนะบางครั้งมันก็ลำบากเหมือนกันสัตว์เลี้ยงที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะวัวควายหมาแมวป๋าบอกว่าถ้าเกิดใครมีใจรักนะรักในสัตว์แล้วก็อยากจะอุปการะต่อป๋ายินดีเลยค่ะติดต่อป๋าได้เลยตอนนี้ต้องตัดใจแล้วเพราะว่าชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปแต่ยืนยันหนักแน่นอีกครั้งหนึ่งอย่ามาว่าลุงนะป๋ายังคงรักลุงเหมือนเดิมแต่เข้าใจได้เพราะคำว่าเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะป๋าเทพบอกมันไม่ใช่เลวร้ายแค่ประเทศไทยประเทศเดียวซะเมื่อไหร่โควิดมันทั่วโลกมันทั่วโลกป๋าก็เลยเข้าใจว่ามันทั่วโลกจริงๆเพราะฉะนั้นรักลุงเหมือนเดิมค่ะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยครับ